ัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นวันด้วยสุขภาพที่แข็งแรงกันนะคะแต่เราก็ยังคงต้องเรียกว่าทำงานกันต่อเนื่องเนาะแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยนะคะวันนี้กับกองซีรีส์นะคะ Mother เรียกฉันว่าแม่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยงานในกองกันค่ะเก็บตัวดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเบื้องต้นเนาะที่เราสามารถทำได้อะไรเงี้ยค่ะเช่นก็ดูว่าเรามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทำร่างกายให้แข็งแรงตลอดพอออกกำลังกายเนาะได้อยู่บ้านได้อะไรเงี้ยได้มีเวลาในการจัดเก็บทำอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการจัดสรรเวลาในอีกแบบนึงไปเอาล้างมือถูสบู่ตลอดนะอะไรเงี้ยค่ะล้างเจลอะไรเงี้ยเนาะอะไรในเบื้องต้นที่คิดว่าจะเป็นการดูแลได้ตากแดดเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะนี่อยู่กลางแดดตลอดที่บ้านนี่คือแบบว่าอากาศที่มันโปร่งโล่งอะไรเงี้ยนะคะมีลมมีแดดอะไรเงี้ยแล้วก็ออกกำลังกายทำตัวให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาพิจารณาเสพข่าวอย่างพอเหมาะพอควรอะไรเงี้ยเนาะเราก็จะได้คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยอะไรเงี้ยค่ะไม่นะคือจริงๆแผนว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยแหละจริงเพราะปกติไม่ได้มีโอกาสอยู่แบบยาวๆแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะได้แบบได้จัดเก็บได้ทำอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าจัดระเบียบในบ้านกันมากขึ้นแล้วก็ในขณะที่ก็ต้องดูแลตัวเองไปด้วยถึงไม่ได้ออกไปไหนเราก็ช็อปออนไลน์ได้นะ ก็ยังคงเสียตังค์อยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เคลียร์แล้วก็ปรับชีวิตไปตามสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นวันนี้มาอยู่กองด้วยกันนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองน้องจริงถ้าเราไปอยู่ในชุมชนเราก็อาจจะมีการป้องกันสักนิดนึงเดี๋ยวให้กลับบ้านไปมีผลงานให้รอได้ติดตามชมกันนะคะอย่างวันนี้ก็คือเรื่อง Mother เรียกฉันว่าแม่เร็วๆนี้2เมษายนนะคะกับเรื่องพจมานสว่างคาตาค่ะแจกแมสนะคะมีแจกถุงผ้ามีแจกเป้นะคะแล้วก็เราจะได้สวมแมสไปดูหนังกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ